ที่บอกว่าสมมุติว่า500,000กระตุ้นลงไปอ่ะมันก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์สองสำนักที่เชื่อว่าชาวบ้านจะบริโภคอย่างเดียวกระตุ้นการบริโภคอย่างเดียววูบเดียวหายกับบางส่วนเชื่อว่าจะไปกระตุ้นภาคการผลิตด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านคิดยังไงคือต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ด้วยกลไกที่เราสร้างขึ้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันมีกลไกที่บอกว่าเป็นบล็อกเชนคือเป็นกลไกแบ็กอัพข้อมูลเป็นเดต้าเบสนะครับสองคือมันมีกลไกในการที่เราจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปกำหนดว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้สิ่งที่เรากำหนดว่าใช้ไม่ได้นะครับเช่นเรื่องของการไปเล่นการพนันเช่นเรื่องของการไปออมไปเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยมันบังคับใช้ไงใน6เดือนไงเพราะฉะนั้นมันออมไม่ได้มันห้ามไปจ่ายหนี้สินการจ่ายหนี้สินก็คือตัวหยุดตัวคูณทางเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นด้วยกลไกตัวนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายแรกที่มันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านโยบายใดๆในอดีตแล้วมันจะเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ในมืออยู่ในเศรษฐกิจอยู่หลายรอบอันนี้เป็นความมั่นใจของเราเพราะว่าด้วยกลไกที่เรากำหนดเข้าไปในตัวเงินในรูปแบบดิจิตอลจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตได้อย่างรวดเร็วแล้วไอ้การศึกษาที่บอกว่ามันเพิ่มมาอะไรนะ 0.4 อันนั้นน่ะ 0.4 เนี่ยเป็นตัวเลขที่ประหลาดนะครับผมก็ไม่รู้ต้นเขาเรียกตัวทวีคูณเหรอตัวคือเขาใช้คำว่าตัวทวีคูณแต่ประเด็นแรกเลยเนี่ยการแจกเงินปกตินะครับอย่างเช่นนโยบายที่ผ่านมาอย่างการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการนะครับตัวเขาเรียก marginal propensity to consume ก็คือการบริโภคหน่วยสุดท้ายเนี่ยของคนระดับ 80% ลงมานะ 80% ล่างเนี่ยอยู่ 0.7 0.8 เฉลี่ยน่าจะ 0.8 ไอ้ 20% บนเนี่ยอยู่ 0.2 เฉลี่ยออกมามันก็ควรจะต้องอยู่ 0.6 0.7 ครับแต่นี่ไม่ใช่ตัวคุณทวีนี่คือโอกาสที่คนแรกที่ได้เงิน 1,000 มาเนี่ย 10,000 นะ 10,000 เนี่ยจะไปใช้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเก่าคือเงินสดนะโอกาสที่เขาจะใช้อยู่ประมาณ 6,000 7,000อีก 3,000 อาจจะไปเก็บไปออมถ้าเป็นเงินสดแต่นี่เป็นรูปดิจิตอลไงแล้วบังคับใช้6เดือนหมายความว่าอย่างน้อยรอบแรกเนี่ยมันบังคับว่ามันต้องมีหมุนอยู่ในเศรษฐกิจละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันต้องประมาณ1ละนะครับ2คือนี่เราพูดถึงรอบแรก MPC เท่านั้นเองรอบแรกที่ใช้ผมจ่ายให้กับคุณปลาคุณปลาได้เงินผมไปก็ไปใช้ต่อครับอันนั้นคือตัวคูณทางเศรษฐกิจตัวคูณทวีแต่เขาเอาตัวเลข 0.4 มาเนี่ย 0.4 นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคิดมาจากฐานคิดอะไรเงี้ยฐานคิดอะไรเขาก็ไม่ได้เอ่ยอ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็คงต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานนะครับก็คงต้องไปปรึกษาเมื่อกี้พี่เด่นบอกว่าถ้าเทียบแล้วถ้าเกิดเป็นเงินสดเนี่ยมันมีคนที่เก็บและใช้เพราะงั้นคูณน้อยกว่าหมื่นแต่นี้มันเต็มถ้าผมให้เงินโชคมาหมื่นนึงอะโชคเก็บหมื่นเข้ากระเป๋าเลยเขาทำได้อย่างนี้ไม่มีตัวคูณทางเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่เกิดการใช้จ่ายสามารถทำได้ไหมทำได้ถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นรูปแบบดิจิตอลบังคับเลยบังคับว่าต้องใช้บังคับต้องใช้บังคับว่าทุกคนต้องมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันแบบนั้นครับเดี๋ยวมันจะดุดันเกินไปรายการมันจะดุโทนนะพี่มันจะเริ่มพอเข้าดิจิตอลมันก็อยากจะซักอ่ะนี่ไงเนี่ยแล้วพี่ยิ้มเจออย่างนี้บ่อยหลังบ้านเนี่ยกลับบ้านไปแต่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบทั้งเรื่องข่าวเรื่องข้อมูลต่างๆเขาเหมือนจะสรุปแล้วคือเขาสามารถอธิบายเป็นอะไรที่ฟังแล้วง่ายสำหรับเราด้วยค่ะแล้วพี่ยิ้มอึดอัดป่ะเวลาเขากลับบ้านไปด้วยความเครียดเนี่ยอันนี้ในฐานะภรรยาไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังถ้าเราไม่ถามไม่ถ้าเรื่องเครียดเขาจะไม่เล่าค่ะแต่ว่าถ้าเขาจะไม่ค่อยเล่าอะไรเพราะเขาเป็นคนเงียบๆไม่แต่จะปรึกษาจะมีเรื่องที่ปรึกษาเรื่องนู่นแต่ถ้าเป็นเรื่องเครียดอะไรพวกนี้เขาจะไม่พูดถึงเลยจนมีช่วงดิจิตอลวอลเล็ตที่ช่วงทำกันตอนแรกๆค่ะก็เงียบไปจนเราถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่พูดเหมือนกันเพราะว่าคือเขาบอกมันคือเรื่องเครียดเขาไม่อยากเอาเรื่องเครียดเข้ามาในบ้านแต่เราก็รู้แล้วว่าคงจะหนักจริงๆก็เลยคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนักจริงสิ่งที่เราทำได้ก็เงียบแล้วก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดให้เขาเครียดไปกว่าเดิมนึกออกว่าวันนั้นเหมือนเคยถามไปแล้วรอบนึงในเรื่องเนี้ยที่พี่บอกว่าตอนแรกๆก็ไปขยะขยอให้พี่เขาเล่ายิ่งเครียดกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็แต่เครื่องมีอะไรเขาก็จะเล่าออกมาเองค่ะมันเครียดขนาดนั้นเลยค่ะอ๋อไม่หรอกครับเวลางานหนักๆคือทำงานช่วงนั้นเนี่ยโหตั้งแต่เช้าจดดึกดื่นนี่ไม่ได้หยุดเลยประชุมตลอดคือมันมีหลายภารกิจกับงานเยอะอย่างที่พี่พูดในเบรกแรกไงว่าพอเข้าไปเป็นนักการเมืองแล้วมันมีข้อจำกัดอีกเยอะใช่ป่ะอย่างนี้เจอพวกราชการเจออะไรเจอวิธีคิดที่ต่างกันก็งานหยาบเลย
เหนื่อยเหมือนกันนะเวลาต่อรองกับระดับราชการครับกับต่อรองกับภรรยาไหนยากกว่าครับระบบราชการกับภรรยาอันไหนต่อรองยากกว่ากันคะพี่นิ่มหัวเราะพอรู้ว่าข้าราชการก็ยากนะแต่ถ้าตอบว่าเรายากกว่านี้ก็ต้องคิดละคนไหนมีข้อจำกัดเดียวกันเขาบอกถ้าเหมือนคำถามมีคำตอบเดียวอย่าถามตอบเป็นอื่นไม่ได้ค่ะกินปูไปทั้งไก่เลยกลับมาที่เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันหลุดคอนเซ็ปต์ไงนี่พี่นะกินเย่เลยเออกินเลยขายเย่เลยพี่ช่วยกันขายเดี๋ยวจะได้มีนี่ครับพี่กำลังไปต่ออีกหลายหลายงานสุดยอดเครื่องดื่ม energy drink ใช่เพิ่มพลังเย่หมุนไปอย่างนี้ก็กินไม่ได้เพราะว่าดักที่กินมันอยู่ด้านนี้ขอจะโชว์โลโก้แค่ 0% เท่านั้นครับไอ้ยอมไอ้น้ำตาล 0% รสลิ้นจี่โอ้อร่อยสั่งซื้อได้ที่ Voice Plaza ใช่นี่กินกันอร่อยไหมจี้ล่ะสดชื่นไหมสดชื่นรสลิ้นจี่นี่ชอบแล้วลิ้นจี่ชอบเฮ้ยพี่เพียรครับมายืนกดดันพี่จะถามอะไรไหมเอาไปยืนซุ่มอยู่อ๋อเห็นวงกอรายการมายืนกดดันไม่มีไม่ยอมถามเรื่องอื่นป่ะไม่เล่นเลยโชว์ไปทั่วอ่ะถามถึงเรื่องนี้มั้งครับพี่เมื่อกี้ไอ้กลไกที่พี่ปาบอกอะราชการเนี่ยอ๋อ นี่มันจะบอกว่าเท่าที่สังเกตไม่ได้ว่าเป็นพรรคอะไรนะไม่ว่าเพื่อไทยหรือพรรคอะไรก็ตามหมายถึงว่าอุปสรรคอันนึงอ่ะของฝ่ายบริหารน่ะคือองค์คาพยพคือกลไกราชการทั้งหมดคือเทคโนแครตทั้งหมดอะไรเงี้ยมารอบนี้เนี่ยยิ่งเสถียรภาพน้อยลงไปกว่าเดิมในสมัยยุคไทยรักไทยอ่ะคิดว่าจะต้องดีลยังไงจะมีทางออกในการพูดคุยที่จะไปด้วยกันได้มั้ยถามว่ามีปัญหาไหมต้องยอมรับว่ามีบางส่วนของผมนี่ผมว่าผมค่อนข้างโชคดีกระทรวงการคลังเนี่ยข้าราชการเนี่ยทำงานแบบ professional ครับนะครับก็ช่วยกำผลักดันนะครับแต่เราก็เห็นอะอย่างมานาทีนี้อย่างเรื่องแค่เรื่องดิจิทัลอะไรท่านทุกคนก็เห็นใช่ไหมมันมีองคาพยพเดิมอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีนะครับเราก็ต้องค่อยๆใช้เวลานะครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการทำงานเราก็ต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาแต่เดินอย่างระมัดระวังหมายความว่าพวกผมทำไมผมถึงยอมทำไมท่านนายกรัฐมนตรีถึงยอมโพสต์โพนเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตยอมเลื่อนเวลาถามว่าชาวบ้านรอไหมรอถามว่าเราโดนว่าไหมโดนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมมีอย่างเช่นเรื่องของการลดจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการจาก 54.8 ครับเหลือ 50ถามว่าทำไมก็เพื่อที่จะยอมถอย19เพื่อที่จะเดินหน้าได้ต่อไปถูกไหมครับครับถ้าเราเดินหน้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่มองซ้ายมองขวาเราจะเดินเอาหัวตะลุยไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วมันมีกำแพงอยู่ก็หัวแตกคิดง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างเราก็ต้องเดินหน้าโดยความระมัดระวังเพราะว่าเราไม่ได้ทำนโยบายเดียวถ้า1อันนี้มันช้าลงแต่เราทำสามารถทำอีก99อย่างได้สำเร็จมันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็นี่ไงครับพี่หนิงก็บอกงั้นถอยเพิ่มได้ไหมถอยไปอีก9เดี๋ยวถอยเยอะถอยเยอะก็ตกทางถอยเยอะก็ตกตึกมึงถ้าเดินหน้าก็ชนหัวแตกถ้าถอยลึกก็ตกตึกก็ถอยให้อยู่ในจังหวะที่มีความเหมาะสมแต่สุดท้ายเนี่ยเราถอยเพื่อตั้งหลักแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงครับกรรมการดิจิตอลนี่จะประชุมได้ข้อสรุปเมื่อไหร่คะนัดวันพฤหัสนี่ครับน่าจะเคาะแล้วไหมยังไม่ทั้งหมดครับเป็นกลไกที่เราเตรียมประชุมกันเพื่อหนึ่งก็คือตอบคำถามต่อหน่วยงานที่เขามีคำถามมาเรามีการตั้งคณะกรรมการหนึ่งซึ่งเราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่ากรรมการคณะกรรมการอนุกรรมการในการติดตามเรื่องของฟรอดก็คือการทุจริตต่างๆเช่นเขาเอาเงินไปซื้อรถไปอะไรเงี้ยซื้อรถเข้าใจเนาะแบบไปมี 10,000 อ่ะผมว่าขอ 8,000 นะอย่างเงี้ยเราก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อไม่ให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับ2ก็คือไปมีการตั้งคณะทำงานเราจะเตรียมตั้งคณะทำงานในการที่จะไปรับฟังความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เขายังมีข้อท้วงติงนะครับจากนักวิชาการจากใครต่างๆที่อยู่ในสังคมเพื่อที่จะให้สะท้อนถึงประเด็นเช่นเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยให้มันชัดนะครับแล้วก็กลับมารายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกลไกเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะตอบคำถามประเด็นปัญหาต่างๆได้นะครับเมื่อไหร่ครับพี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่อันนี้ถามจากประชาชนในพื้นที่ตัวแทนประชาชนตอบยากเนาะตอบยากเพราะว่าเราไม่อยากให้ความหวังที่มันใช่ไหมยังไม่ชัดเจนอีกเหรอใช่ป่ะคือมันกำหนดวันไม่ได้นะทีนี้เลื่อนมาจากเดือนผมเรียนงี้ในตอนต้นเนี่ยโอ้โหเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ได้รับมอบนโยบายมาถ้าย้อนกลับไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ทำให้ได้ภายในวันที่วันเดือนกุมภาพันธ์กันได้ไหมใช่ตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นนี่ทำไมถึงเครียดนั่นแหละสาเหตุหนึ่งไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ระยะเวลามันตึงมากมันตึงมาก 2-3 เดือนทำให้เสร็จแล้วเราไปถึงเราก็บอกโหมันมีหลายเรื่องเหลือเกินมันถึงได้ไม่ง่ายนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็บอกว่าเออมันกรอบเวลาไม่ได้ครับเช่นเรื่องของการใช้บางอย่างใช้กลไกบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ปุ๊บนะครับเราก็บอกเฮ้ยมันต้องเลื่อนทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็กลายเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับจนกระทั่งมาเราเตรียมตัวเดินหน้าแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของปปช.เรากำลังจะเดินหน้าแล้วนะก็แปลกที่มีเอกสารหลุดก็มีเอกสารหลุดมาแล้วก็ชะงักไปแป๊บนึงนะครับเราก็เอาเอกสารมาดูนะครับปรากฏว่ายังไม่ออกก็ยังงงกันไปหมดว่ามันคืออะไรนะครับแต่เมื่อมันมีจิ้งจกทักกันเนาะเราก็รับฟังสุดท้ายเราก็บอกว่าถ้างั้นเรายังไม่พร้อมนะครับต้องรอให้ชัดเจนเพราะว่าเราถ้าคุณดักตีผมก็ไม่เดินถูกไหมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเราถึงบอกก็ต้องรอบคอบรัดกุมระมัดระวังเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสุดท้ายก็เลยบอกว่าก็รอแป๊บหนึ่งรอให้มีการประชุมรอให้คณะทำงานอนุต่างๆไปเดินหน้าในรายละเอียดกลับมารายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วค่อยมาฟันธงในทีว่ากรอบเวลาจะเป็นยังไงครับพี่ถ้างั้นถามถึงนี่เลยไอการรับมือกับพวกคำวิจารณ์เนี่ยตาม Twitter อะไรเงี้ยทั้งสองคนเลยครับน่าจะเจอหนักอยู่ไหมไม่มีไม่อ่านอ่านแต่ว่าเป็นข้อดีของเราคือเป็นคนแบบไม่ค่อยเครียดกับเรื่องพวกนี้เนาะคือเห็นก็แบบบางทีบางเรื่องเห็นเรื่องคาฮาตลกเรื่องไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมึงด่ากูขนาดนี้เลยว่าอะไรเงี้ยไม่มีนะคือเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าใช่เพราะเราทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วเราก็ทำเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์อ่ะคือเราก็ทำเต็มที่ของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องปกติมันไม่มีทางทำให้คน100คน 100% ถูกใจทั้งหมด2ก็คือบางคนเขาอาจจะมีagenda คือเขาอาจจะมาจากพรรคการเมืองอื่นใดที่เขารักชอบเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไอ้แฟนพรรคเราไปพูดถึงพรรคเขาก็หนักแฟนพรรคเขาพูดถึงพรรคเราก็หนักมันก็เรื่องธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเรามองให้เป็นเรื่องการเมืองแล้วเราบอกว่าถ้าสุดท้ายทุกคนตั้งธงในการตั้งใจทำในภารกิจที่ตัวเองมีให้ดีที่สุดก็โอเคครับคือเราอ่านไปแล้วเข้าข้างตัวเองค่ะบางทีแบบมีเห็นใครด่าก็ให้เขาดูเนี่ยเขาด่าอย่างนี้นะนี่ก็โหดแล้วเอ้ยจริงเหรอหรือเป็นจริงวะอะไรเงี้ยแต่ไม่มีวันไหวไม่มีคำวิจารณ์ไหนที่ใช่ไหมทำให้เจ็บปวดหรืออะไรนะไม่มีไม่มีเป็นคนภูมิต้านทานสูงมากยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ครับหมดแล้วหมดเวลานะพี่ดีใจนะครับที่เห็นพี่ยิ้มยิ้มตลอดรายการ